านผู้เจริญครับจากนี้ไปเราจะมาฟังธรรมะกันท่านตั้งใจฟังดีๆเอา30นาทีก่อนฟังให้เข้าใจว่าผมพูดธรรมะทุกชุดเนี่ยผมยืมภาษามาพูดชวนท่านคุยจงฟังให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วห้ามยอมรับห้ามเชื่อห้ามสรุปห้ามสอนต่อแค่นั้นเองนะครับเมื่อเข้าใจแล้วก็แล้วกันไปเพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าใจกันต่อไปเพราะความเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันไม่มีอยู่จริงมันอธิบายอะไรไม่ได้แต่จงฟังก่อนนี่ไม่ใช่เล่นทำนวนโดยปกติมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราคุยอะไรกันเราจะเชื่อในสิ่งที่เรามีความเชื่ออยู่แล้วคือเชื่อในสิ่งที่เราคิดเอาไว้เริ่มตรงนี้ท่านที่มาตรงนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่เหมือนกับธรรมะเขาคัดสรรจัดสรรให้คือค่อนข้างจะเก่งกว่าคนอื่นเขาคือน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าคนอื่นก็จะทำให้ผมเหนื่อยน้อยลงคนเราเกิดมามันมีภาษาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เวลานี้ฟังผมพูดเนี่ยเชื่อไปก่อนว่าผมสื่อสารกับท่านว่าพอบอกแมวก็คืออย่างนี้คือแมวจริงๆพอบอกว่าแพะก็คืออย่างนี้พอได้ยินเสียงเมียวเมียวเมียวมันก็มีภาพนี้เกิดขึ้นพอได้ยินแบะแบะมันก็มีไอ้นี่มานี่คนไทยเข้าใจกันอย่างนี้ แต่ภาษาอังกฤษ a cat say meow a goat say แบะประมาณนี้ครับทีนี้พอเราเข้าใจกันแบบอย่างนี้แล้วเราคุยอะไรกันตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยก่อนจะไปพูดธรรมะมันต้องฟังอย่างนี้ก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอิจฉาระอาใจซึ่งคนไม่ชอบที่จะเปิดใจรับฟังผมบรรยายข้างนอกเนี่ยล้มเหลวทุกครั้งพอเริ่มต้นแบบนี้คนจะไม่ชอบคนชอบที่จะฟังเรื่องถามตอบปัญหาธรรมะแบบคิดตัวเองอันที่สองชอบฟังการบรรยายเรื่องจิตรู้จิตเห็นเรื่องสติตั้งมั่นเรื่องสมาธิตั้งมั่นหรือไม่ก็เรื่องมโนสาเร่เรื่องนรกสวรรค์อะไรไปเลยแต่ถ้าพูดธรรมะก็อยากจะฟังอธิบายว่าจิตตั้งมั่นเป็นอย่างไรจิตไม่เผลอหลงเป็นอย่างไรวิปัสสนาคืออะไรสมถะคืออะไรอยากฟังก็จ้ำๆฟังมา10 ปีก็วนอยู่อย่างนี้นะฮะหรือไม่ก็เรื่องเด่นเลยก็คืออยากถามตอบทุกคนมานั่งอยู่ในนั้น100 คนมีปัญหาคาใจมากมายคือเรื่องปัญหาส่วนตัวทั้งนั้นเรื่องทุกข์ใจไม่รู้ว่าเรื่องบ้าบอคอแตกอะไรกันคิดว่าธรรมะในพุทธศาสนาจะช่วยตนหมดทุกข์แล้วมาอยู่กับความสุขคิดกันอย่างนี้โดยพื้นฐานเอาละต้องคิดอย่างนี้เวลานี้ผมคุยกับท่านท่านก็ต้องเชื่อไปก่อนว่าเราเป็นคนไทยเราเป็นคนเราคุยกันอย่างนี้ถามว่ารู้จักข้าวไข่เจียวไหมก็ต้องรู้จักข้าวผัดกะเพราไข่ดาวก็ต้องรู้จักถ้าคุยกับฝรั่งผมคุยอย่างนี้ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้คนไทยรู้จักเราคุยแบบคนไทยเราด่ากันแดกดันกันประธานโทษบอกว่าไอ้ซัดก็รู้ว่ามันหยาบคายอีดอกทองก็ไม่ดีถ้าบอกขนมมึงน่ากินคงจะขายได้แหละนะอย่างนี้คือรู้ว่าแดกดันใช่ไหมขนมดูน่ากินคงจะขายได้อย่างเงี้ยกระเพาะแบบเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าแดกดันกันคนไทยเข้าใจกันฝรั่งแดกดันยังไงไม่ทราบตรงกันแล้วนะก็อย่าตรงกันดังนั้นเวลาถามตอบคุยอะไรกันมันเหมือนไม่ได้คิดเลยไปไหนมาไปกินข้าวมาทำงานที่ไหนทำงานอยู่บางนาอยู่บางแคก็ว่ากันไปมีลูกกี่คนก็คุยตั้งแต่เกิดจนตายไปทำทะเบียนบ้านไปเกณฑ์ทหารไปขึ้นทำอะไรเอกสารทั้งหมดรู้เหมือนมันจริงๆทำบัตรประชาชนใบขับขี่ทำพาสปอร์ตจริงไม่หมดเลยการค้าขายระหว่างประเทศธุรกิจจริงไม่หมดเลยอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่นะใช้ภาษาอังกฤษก็สื่อสารอาจารย์แดงก็พูดได้2 ภาษาก็แปลเป็นไทยเป็นอังกฤษก็ตรงเข้าใจตรงกันเลยรู้สึกเหมือนจะว่ามันไม่ได้คิดนะครับที่จริงความคิดเนี่ยมันคิดข้ามภพข้ามชาติแล้วความคิดก็คืออาการของจิต ถ้าบอกว่าจิตก็คือดวงไฟหรือคบเพลิงพอจุดติดขึ้นมาปุ๊บเนื้อไฟเราเรียนธรรมะคือเรียนเรื่องเนื้อไฟไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแต่แสงไฟที่ไปจุดจากที่มืดมันสว่างออกไปเป็นรอบตัว360องศามันทำให้เราเห็นอะไรมากมายคือสิ่งปรุงแต่งเราชอบไอ้นั่นมันมีไอ้นั่นเพราะมันมาจากจิตแสงของมันออกไปนะมันมีความร้อนด้วยนะฮะและมีแสงสว่างเราชอบที่จริงเราไม่ได้สนใจแสงสว่างมันเลยไม่ได้สนใจเราสนใจแต่สิ่งที่แสงสว่างเราเห็นได้เพราะมันมีแสงสว่างแต่เราไม่ได้เราลืมสนใจเรื่องแสงสว่างและลืมสนใจเรื่องต้นกำเนิดของแสงสว่างก็คือมาจากดวงอาทิตย์สมมติก็ดวงอาทิตย์ก็คือจิตนั่นเองแสงดวงอาทิตย์มันเป็นอาการแต่เรากลับพอใจสิ่งที่เห็นในขณะนี้ลืมนึกถึงดวงอาทิตย์คือจิตแสงมันคืออาการประกอบส่องออกมามันก็ไปกระทบมันก็เห็นนู่นเห็นนี่เราก็เลยคิดว่าไอ้นั่นไอ้นี่แหละใช่หมดเลยเห็นมาตั้งแต่เกิดนี่สมมุติให้ฟังเข้าใจง่ายก่อนเราจึงคว้าเอาสิ่งรอบตัวมาเป็นสาระไปหมดทั้งชีวิตเลยเขาเรียกว่าสิ่งปรุงแต่งที่มันคิดปรุงแต่งขึ้นมานี่เข้าใจไปตามปากก่อนเวลาเรียนธรรมะก็เข้าใจว่าไอ้สิ่งนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดก็เป็นธรรมะก็ได้คือสิ่งที่เกิดขึ้นให้รับรู้เพราะมาจากดวงอาทิตย์หรือคบเพลิงมันถึงสาดแสงออกไปถึงได้เห็นรู้กันมันต้องมีสิ่งปรุงแต่งนั่นคือเขาเรียกว่าสังขารเพื่อบอกวิสังขารคือสิ่งที่ไม่ได้ปรุงแต่งก็คือดวงอาทิตย์คือจิตชีวิตหรืออาการยังไม่ตายนี่มันไม่สามารถรู้ด้วยความคิดได้ชีวิตนี้ไม่มีอารมณ์ชีวิตนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่รู้ได้คือรู้ว่ายังไม่ตายเนี่ยเปรียบเหมือนจิตผมเรียกว่าชีวิตที่นิ่งเงียบหรืออาการยังไม่ตายคือจิตก็เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ก็คือคบเพลิงแสงจากคบเพลิงหรือแสงจากดวงอาทิตย์ก็เหมือนกันอันนี้เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพก่อนไม่อย่างนั้นคุยกันมันจะไม่รู้เรื่องต้องมโนภาพตามกันทีนี้มาอย่างนี้แล้วดังนั้นธรรมะมันเรียนเรื่องจิตดังนั้นอาการประกอบกับจิตไอ้สิ่งรู้เห็นอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งธรรมชาติที่มันต้องมีพระพุทธเจ้าก็มีพระอรหันต์ก็มีพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราสอนสิ่งที่มันเป็นมันมีอยู่แล้วจะเรียกว่าธรรมชาติเรียกอะไรก็เรียกไปแต่คนไม่เข้าใจอยากไปจัดการกับมันปรากฏการทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรียกว่าอาการประกอบกับจิตที่เห็นไปรอบนี้มันเกิดขึ้นให้เรียนรู้ต้องเอาพระอรหันต์มาสอนสิ่งเหล่านี้มันไม่คงที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราจะให้ค่ามันอย่างไรก็ได้ไม่ถูกผิดการปรุงแต่งต้องมีพระพุทธเจ้าก็ปรุงแต่งพระอรหันต์ก็ปรุงแต่งเพราะไม่งั้นมันสอนกันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์นะฮะก่อนหน้าจะเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ได้ปรามาสท่านกราบ1กราบ2และกราบ3พูดให้เข้าใจจากใจถ้าจะเข้าใจธรรมะต้องฟังกันอย่างนี้อย่าเพิ่งไปตั้งหน้าตั้งตาที่จะไปนั่งสมาธิฝึกในกรรมฐาน40หรือฝึกวิปัสสนาเลยผมผ่านมาหมดแล้วอภิธรรมผมก็เรียนเคยสอนคนด้วยไม่ใช่อาจารย์แดงไม่รู้อะไรผมบอกท่านเลยผมคือที่สุดของ3โลกนะคือที่สุดของ3โลกไม่ใช่โลกมนุษย์อย่างเดียวผมสอนเทวดาด้วยนะครับฟังเอาไว้ทีนี้ตอนนี้จิตเป็นคำพูดสมมุติเพื่อเกิดความเข้าใจจิตหรือชีวิตนี่มันเงียบมากมันไม่มีอาการอะไรให้เห็นหรือผมเรียกว่าอาการยังไม่ตายเปรียบเหมือนจิตหรือชีวิตที่เงียบผมพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า the life which is still alive represent the mind the life which is still alive represent the mind แปลเป็นไทยว่าชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่เปรียบเหมือนจิต represent the mind พูดให้ต่างชาติฟังเขาก็งงแต่สิ่งที่เรารู้สึกได้รู้สึกเหมือนโกรธคนนู้นรักคนนี้เหมือนฟุ้งซ่านเหมือนเผลอหลงหรืออะไรก็ตามแต่ที่ปรากฏให้เห็นน่ะมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งนั่นมันไม่ใช่จิตพูดให้ฟังแต่อย่าเชื่อทุกเรื่องที่พูดนี่ห้ามเชื่อห้ามยอมรับห้ามปฏิเสธห้ามสรุปห้ามสอนต่อจงฟังให้เข้าใจเพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าใจนะตามทันแล้วนะครับไม่ยุ่งยากอะไรตอนนี้เห็นแล้วว่าเราเรียนเรื่องจิตทีนี้อาการของจิตนะมันสร้างอะไรขึ้นมาเยอะแยะเขาถึงบอกจิตเนี่ยมันวิจิตรพิสดารมาก มันจึงไม่มีคำตอบเริ่มต้นสุดท้ายธรรมะมันจึงสอนไม่ได้มันเหมือนลูกแก้วกลมๆขาวใสเอาปากกาสีแดงสีดำไปจุ่มตรงไหนมันเป็นกลางหมดเลยคือไม่รู้จะเริ่มยังไงดีผมบอกต่างชาติว่า the true Dharma in Buddhism there is nothing to teach ธรรมะในพุทธศาสนาไม่มีอะไรจะสอนนี่คือเหตุที่ผมต้องยืมภาษามาแต่งเรื่องเพราะมันไม่รู้จะสอนอะไรเพราะคำพูดทุกคำมันเป็นคำปรุงแต่งแต่สิ่งที่เรามองเห็นซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งเนี่ยภาษาสมมติมันไม่มีค่อยๆคิดตามผมนะครับท่านผู้ชมทาง YouTube สิ่งที่เรามองเห็นหรือได้ยินทุกวันเนี่ยมันไม่มีการปรุงแต่งด้วยสมมุติแต่เป็นการมันมีการปรุงแต่งอันเขาเรียกว่าตัณหาคือความชอบหรือไม่ชอบตรงนี้ยากกว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะต้องพูดตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งวันนี้จะพูดเรื่องสมมุติก่อนจะต้องเข้าใจสมมุติให้ได้ไม่ใช่เพื่อฆ่ามันไปหรือลบมันทิ้งสมมุติมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงสังขารที่ปรุงขึ้นมาดังนั้นตอนนี้ผมใช้ภาษาสมมุติแต่งเรื่องขึ้นมาไปคุยไอ้เรื่องที่มันไม่มีสมมุติแต่เวลาพูดขึ้นมามันกลายเป็นสมมุติทั้งหมดเห็นไหมมันจริงสอนไม่ได้เลยตัวอย่างเช่นเรานั่งอยู่จะสงกรานต์แล้วก็ตามแต่มีคนเอาน้ำมาสาดใส่หน้าเราปุ๊บรู้สึกไปเลยเราคิดเอาไม่ได้จู่ๆมดยุงมากัดรู้สึกไปเลยแต่เสร็จแล้วจะคิดตามหลังอะไรกัดยุงกัดแต่เหตุการณ์ที่ว่ามีคนเอาน้ำมาสาดสงกรานต์ใส่หน้าใส่ตัวเนี่ยนี่เป็นคำพูดแต่กรณีอย่างนั้นน่ะไม่ได้แปลว่ามีคนนั่งอยู่แล้วมีคนเอาน้ำใส่ขันมาสาดนะฮะไอ้นี่ยากขึ้นไปอีกเพราะถ้าไม่บอกว่ามีคนยืนอยู่แล้วมีคนเอาน้ำไปสาดใส่เราจะจินตนาการไม่ออกเข้าใจให้ได้นะฮะต้องเข้าใจให้ได้เหมือนกันนั่งอยู่ผมบอกมีมดมากัดยุงมากัดรู้สึกเจ็บนั่นคิดเอาไม่ได้นั่นเป็นธรรมชาติรู้ธรรมชาติเลยแต่เสร็จแล้วเราก็ปุ๊บงี้เราจะเริ่มตัวอะไรกัดเหมือนกับพูดในใจถามเองตอบเองเวลามีคนมาถามทำไมเกาไปไรลูกบอกไม่รู้อะไรกัดมดกัดยุงกัดเด็ก5-6 ขวบมันถูกสอนมามันก็เอาสมมุติที่ถูกสอนมาแม่มดหรือยุงมันกัดหนูก็ไม่รู้เด็ก5-6 ขวบมันก็พอรู้แล้วล่ะมันพูดได้เพราะมันพยายามสื่อสารแต่นั่นไม่ได้มีเด็กนั่งอยู่แล้วก็ไม่ได้มียุงหรือมดไปกัดเด็กไอ้เนี่ยยากขึ้นไปต้องฟังให้เข้าใจมันถึงขี่ทับซ้อนกันมากมายนี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านต้องมาหาผมทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนก็เพราะเหตุอย่างนี้ท่านไม่ได้เก่งขนาดที่จะฟังชั่วเดียวบรรลุอรหันต์แต่ก็ไม่แน่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เริ่มเข้าใจทุกคนต้องตั้งใจฟังนะครับมาแล้วตรงนี้ทีนี้ถูกน้ำสาดใส่หน้ามันก็รู้อย่างนั้นหลังจากนั้นจะไล่คิดตามหลังมึงมาสาดใส่กูทำไมกูไม่พอใจก็ปรุงการปรุงแต่งจึงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่จะต้องมีพระพุทธเจ้าก็มีพระอรหันต์ก็มีเวลาพระพุทธเจ้าจะเทศน์พระพุทธเจ้าก็ต้องปรุงแต่งเพื่อสร้างภาษาขึ้นมาคุยกับมนุษย์ผมก็ต้องสร้างแต่การจะอธิบายเสียงนี้ต้องพระพุทธเจ้าสอนเองหรือไม่ก็พระอรหันต์ปฏิปทาญาณสอนเท่านั้นคนอื่นจะสอนไม่ได้ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้กล่าวจากช่วงปรามาสกราบ1กราบ2และกราบ3นะครับเพราะผมห้ามเชื่อนะฮะเพราะขณะนี้กำลังใช้ภาษาปรุงแต่งสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อให้คุณคิดตามจนกว่าคุณจะรู้ว่าคุณคิดแต่คุณต้องเข้าใจเรื่องคิดตามให้ได้ก่อนไม่งั้นมันตามกันไม่ทันมันจะไม่รู้เข้าใจอะไรมันยากมากพอเริ่มยกหนึ่งมันก็จะเริ่มไม่เข้าใจแล้วแล้วก็จะเริ่มเถียงกันตอนนี้เข้าใจตามปากก่อนภาษามันสื่อได้จริงๆสิ่งที่ไม่ได้คิดก็คือการที่รู้สึกกระทบเหมือนกับเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวคล้ายๆอย่างนั้นนี่เอาปากพูดจึงเปรียบเหมือนกับว่าชีวิตนี้มีแต่เรื่องสักแต่ว่านี่เอาปากพูดเราเป็นอย่างเนี้ยขณะนี้เหมือนกับเห็นในจอ YouTube หรือจะเห็นที่ไหนเราเห็นแบบที่ไม่มีสมมุติเลยนะทั้งชีวิตเลยได้ยินแบบอะไรที่ก็ไม่มีสมมุติเราไม่เคยเอาสมมุติมาคุยกับตัวเองว่าเราเห็นทีวีเห็นคนเห็นแมวหมาเราไม่เคยพูดเรื่องว่าเรามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนธรรมะอย่าไปเริ่มต้นในการบอกว่าตัวตนมันไม่มีทุกอย่างเป็นรูปเป็นนามนี่ไม่ได้นี่คุณกำลังเชื่อตามสมมติว่ามันเป็นจริงๆมันจริงเข้าใจยากไอ้สิ่งที่พูดในจริงๆถ้าผมพูดจริงก็ คงชุดนี้อย่างน้อยคงนัก10 ชั่วโมงคุณจะฟังไม่ไหวผมก็จะแย่ด้วยมันเยอะเกินไปสิ่งเหล่านี้ไม่เหมาะสำหรับการฟังเทปหรือฟัง YouTube วิดีโอมันต้องฟังกันสดๆอย่างน้อยครั้ง1 ชั่วโมงแล้วต้องฟังกันบ่อยๆเพื่อให้มันซึมซับเข้าไปต้องเจอผมนี่คือประเด็นต้องเจอตัวจริงเมื่อมีโอกาสอันดีแล้วถ้าบอกว่ามาเจอกันทุกอาทิตย์ทุก2 อาทิตย์ก็ควรจะต้องมาเว้นแต่ว่าไม่เข้าใจไม่มาก็ไม่ได้ว่ากันที่ฟังต่อมาขณะนี้เมื่อท่านฟังผมมาเมื่อตะกี้นี้ทั้งหมดเห็นไหมฮะความหมายของภาษามันพาไปคิดมากมายเลยพาไปคิดเพื่อทำความเข้าใจกันและจะได้ไม่ต้องเข้าใจกัน